ฮัลโหลทุกคนเจ๊หมูมาแล้วจ้ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูอ่อมหมู3ชั้นเสิร์ฟร้อนๆพร้อมทานเดียนอยากกินอะไรให้มันโล่งหูโล่งคอแต่ก็อยากให้มีรสชาติหอมนัวด้วยเดียนเลยเลือกเมนูอ่อมเลยค่ะเพราะเป็นอาหารพื้นบ้านชาวอีสานที่รสกลมๆกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยจ้ะด้วยสมุนไพรต่างๆที่เดียนใส่ลงไปเดียนอยากให้ลองเลยนะจ๊ะไม่รอช้าไปจดสูตรทำตามกันเลยค่ะขั้นตอนแรกโขลกส่วนผสมกันก่อนใส่ตะไคร้ลงในครกตามด้วยหอมแดงพริกแดงจินดาโขลกส่วนผสมให้พอแหลกโขลกหยาบๆพอนะจ๊ะเมื่อได้ที่แล้วเตรียมไปแกงกันเลยขั้นตอนการแกงอ่อมใส่ส่วนผสมที่โขลกมาคู่ลงในหม้อเปิดไฟอ่อนผัดเล็กน้อยให้เกิดกลิ่นหอมตามด้วยหมู3ชั้นผัดส่วนผสมให้หมูสุกได้เลยเมื่อหมูสุกดีแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเลยนะจ๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแค่นี้กลิ่นก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านแล้วจ้าจากนั้นใส่มะเขือปลอกตามด้วยฟักทองของโปรดเดียนเลยค่ะบวบจ้ะกะหล่ำปีคนส่วนผสมให้ผักสุกเลยนะเมื่อผักสุกดีแล้วเทน้ำปลาร้าลงไปน้ำปลาข้าวคั่วกวางตุ้งดอกใบแมงลักผักชีลาวคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งกลิ่นหอมมากพวกโธ่กินผักพื้นบ้านนี่มีเอกลักษณ์จริงๆนะทุกคนเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วอย่ารอช้าไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมทานแล้วคะเมนูอ่อมหมู3ชั้น3ชั้นแน่นๆจุกๆว่าร้อนแล้วพอนำมาทำเป็นแกงอ่อมของโปรดก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เดี๋ยวอยากให้ลองทำกันดูนะคะฟินมากไม่ไหวแล้วอย่าลืมแชร์รูปคอมเมนต์อวดกันด้วยนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า